ผมเชื่อว่าคนดื่มกาแฟยังมีความต้องการดื่มอยู่แต่ว่ารูปแบบจะเปลี่ยนด้วยยุคสมัยหนึ่งแล้วก็ด้วยความเป็นโซเชียลดิสแทนซิ่งเลยนะครับโรบอทตัวนี้ตั้งประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าต่อ1แก้วไม่เกิน2นาทีที่ทำมาแล้ว200แก้วเนี่ยก็ยังไม่มีปัญหาNumber oneก็เริ่มจากร้านกาแฟเล็กๆซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยนะครับที่มาวัดมาเที่ยวในเขตย่านพระนครคนต่างชาติก็จะมีบ้างก็พัฒนาต่อยอดมาก็เจอวิกฤตโควิดเหมือนกันโดนเปิดปิดปิดไปงั้นเราก็มานั่งคิดต่อว่าเอ๊ะแล้วเราจะต้องทำยังไงกับการอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บนะฮะพยายามคิดหาโมเดลที่จะมาปรับปรุงร้านคลิปตัวธุรกิจไล่กาแฟให้ทุกคนอยู่ได้ผมเชื่อว่าคนดื่มกาแฟยังมีความต้องการดื่มอยู่อย่างแต่ว่ารูปแบบอาจจะเปลี่ยนไปโรบอทตัวนี้นะครับเราก็ไปเจอคนที่เขาเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรก็มาทำเครื่องจักรสำหรับชงกระป๋องกาแฟโชว์เราก็มองว่าดังนั้นเราน่าจะมีการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดได้ก็จึงคุยกันต้องเขียนโปรแกรมแล้วก็พัฒนาโปรแกรมขึ้นมาสำหรับร้านเราโดยเฉพาะนะครับคืออย่างเช่นเมนูซิกเนเจอร์รสชาติเราก็ต้องมาปรับใหม่หมดรวมทั้งการเซอร์วิสลูกค้าที่จอนผ่านไปมาเราก็ต้องเตรียมการรองรับไว้การใช้ QR code สแกนทำให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาได้ระบบที่เราเซตขึ้นมาเราอยากจะให้มันเป็นโมบายแบงกิ้งจะเป็นส่วนใหญ่เพื่อลดการสัมผัสโปรแกรมเมอร์คนไทยเลือกเมนูยังไงสไตล์ของคนไทยเลือกเมนูร้อนเมนูเย็นจะหวานเพิ่มหวานน้อยรองรับความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายพอสมควรต้นทุนหลักเราก็จะอยู่ที่เครื่องกาแฟจะต้องเป็นเครื่องที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบโรบอทได้ส่วนในตัวแขนกลตัวหุ่นยนต์ตัวโปรแกรมเนี่ยก็เป็นต้นทุนที่ไม่ได้สูงมากนักเพราะว่าเราก็ใช้แขนกลที่มีอยู่ในระบบอุตสาหกรรมเราสามารถเอามาปรับได้ครับกลไกการทำงานของเขาเนี่ยเมื่อเราสั่งจากแท็บเล็ตข้อมูลก็จะขึ้นมาบนคลาวด์แล้วก็ส่งต่อไปยังตัวเครื่องจะสัมพันธ์กันคือแขนเนี่ยก็จะไปหยิบแก้วถ้าเป็นเมนูเย็นก็จะไปกดน้ำแข็งแล้วก็ถ้าเป็นเมนูร้อนก็เอามาที่เครื่องได้เลยแขนกลหยิบมาวางต่อ1แก้วใช้เวลาทั้งหมดไม่เกิน2นาทีก็ต่อเนื่องได้เลยสูงสุดตอนนี้ก็ตกชั่วโมงละ30แก้วเนี่ยนะครับที่ทำมาแล้ว200แก้วเนี่ยก็ยังไม่มีปัญหาก็จะมีคนมาหยุดดูแล้วก็ต่อคิวขยายกันไปเรื่อยๆมีเน็ตไอดอลมาแวะมาสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าลูกค้าที่ไม่เคยแวะเข้ามาก็แวะมาดูหน่อยเอ๊ะอะไรเต้นลุกลิกลุกลิกอยู่อะไรเงี้ยนะครับอยากลองอยากชิมแต่สิ่งที่ได้มาก็คือความแม่นยำมากขึ้นรสชาติก็จะไม่เพี้ยนละเพราะว่าทุกอย่างมันจะถูกฟิกโดยระบบโดย AI ความสม่ำเสมอของการให้บริการมาทานวันนี้เจอบาริสต้าคนนี้พอวันนี้ไม่ถูกใจรสมือแต่พอเป็นหุ่นยนต์เนี่ยคุณจะมาวันไหนมาเจอคนเดิมก็คือน้องโรบอทของเราเนี่ยก็เป็นคนชงให้ตลอดวันนึงตอนนี้ก็ประมาณ50ถึง100แก้วแล้วแต่วันเป็นช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะเยอะผมว่าด้วยยุคสมัยหนึ่งแล้วก็ด้วยความเป็นโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยนะครับผมเองผมไม่ได้ทำธุรกิจในลักษณะที่แข่งขันกับคนอื่นในย่านนี้ถ้าใครทำอะไรแล้วเมื่อเราเกิดไอเดียใหม่เราก็จะไม่ลงทุนทับซ้อนเราก็ต้องมองให้ออกว่าเราจะต้องก้าวไปแบบไหนเราจะเซิร์ฟลูกค้ายังไงเรามีความพร้อมในตัวเราเองมากน้อยแค่ไหนเราค่อยๆขยับไปทีละขั้นก็ใครผ่านมาย่านพระนครเชิญชวนแวะเข้ามาได้แล้วก็ทดลองใช้บริการดูนะครับว่ารสชาติของกาแฟที่ชงโดยน้องโรบอทก็อาจจะไม่ได้คุยรู้เรื่องกันในตอนนี้แต่พยายามจะพัฒนาต่อไปในอนาคตข้างหน้าว่าให้น้องสามารถคุยกับคนได้